แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก ประเทศไทยเรานะคะมีการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นอันดับที่2รองจากพวกยานยนต์เลยนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นสินค้าพระเอกเหมือนกันทีนี้ตัวเลขการส่งออกล่าสุดที่ผ่านมารายงานโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะเเดือนแรกเราบวกขึ้นมาร้อยละค่ะเราก็มีความหวังว่าทั้งปีนี้น่าจะได้สัก2.5%เนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการส่งออกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟา้านี่แหละคะ่ะตัวเลข9เดือนแรกส่งออกเราโตร้อยละส่ส่วนเฉพาะเดือนกันยายนโตขึ้นมาร้อยละ1 ะะสาเหตุสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เติบโตต่อเนื่องสําหรับสินค้ากลุ่มนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าเป็นสินค้าพระเอกเลยนะคะได้รับการยอมรับในแง่ของคุณภาพแล้วก็ราคาที่แข่งขันได้ก็เลยทําให้ส่งไปหลายตลาดได้เลยนะคะไปดูตัวเลขกัน แยกย่อยกันทีละประเภทเลยนะคะอย่าง9เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกันยายนคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเป็นสินค้าส่งออกอันดับ2ของบ้านเราย่อส่งออกนะคะ 6, 000, 20, 6 4 6 4ล้านบาทขยายตัวร้อยละ7.87ค่ะ ถ้าดูเฉพาะเดือนกันยายนนะคะก็ขยายตัวเหมือนกันการส่งออกคอมพิวเตอร์ขยายตัวถึงร้อยละยีขยายตัวต่อเนื่อง6เดือนนอกจากนั้นเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยนะคะก็ส่งออกได้ดีเหมือนกันขยายตัวร้อยละ22.5ขยายตัวต่อเนื่องถึง3เดือนเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นความหวังว่าพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศแบบนี้ก็น่าจะเป็นตัวผลักดันที่ทําให้ตัวเลขการส่งออกทั้งปีนี้ของบ้านเราโตได้อย่างน้อยร้อยละ2.5ด้ด้วยเพราะว่า ว่าหลายคนก็มองเหมือนกันนะคะถ้าไปวิเคราะห์กันเพราะว่าการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมาประเทศไทยก็เลยทําให้มีเรื่องของการนําเข้าพวกเครื่องจกักรแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีนเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกแผงวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงการนําเข้าเครื่องจกักรในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็เลยทําให้เราอาจจะมีความหวังว่าตัวเลขการส่งออกน่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตได้ดีค่ะ อย่างที่เห็นข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะคะผู้ชมเราเห็นถึงแนวโน้มการส่งออกว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีทีนี้มาดูการประเมินกันหน่อยว่าภาพรวมปีนี้ตลอดจนปีหน้านะคะแนวโน้มในแง่ของมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC นะคะประเมินว่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะกลับมาเติบโตในช่วง2,567ถึง2,568ทีนี้เรามีข้อมูล ทำให้เห็นเลยตั้งแต่6 6 6 7 6 8ตัวเลขจะเป็นอย่างไรปีที่ผ่านมาเราส่งออกได้6 9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ เป็นลบนะคะติดลบร้อยละ3.8ถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนปี2,567พลิกกลับมาบวกได้นะคะโดยรวมแล้วมูลค่าก็คือ71,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขยายตัวได้ร้อยละ2.4นะคะซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในบรรดาประเภทสินค้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ส่วนปี2,568นะคะทาง S C B A C ให้ตัวเลขเอาไว้ว่าการส่งออกจะมีมูลค่า7 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นบวกอีกเช่นกันเพิ่มร้อยละ2.8ถ้าเทียบจากปีก่อนหน้าค่ะ การขยายตัวของสินค้าในกลุ่มส่งออกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่าเราได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้ากําลังรวมถึงการฟื้นตัวของสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ต้องจับตาในเรื่องของเศรษฐกิจโลกประกอบด้วยเพราะว่าณนะตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ผันผวนในเ,เรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งมันอาจจะส่งผลนะคะต่อภาพรวมกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ อาศัยอยู่ในบรรดาประเทศคู่ค้าหลักของเราค่ะงั้นเราไปวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าแนวโน้มในปีหน้าปี2568ควกกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีกลุ่มไหนที่น่าจะเติบโตได้ดีบ้างนะคะไปดูการอย่างกลุ่มแรกก็คือกลุ่มไฟฟ้ากาลังหรือว่า power electronics นะคะอันนี้น่าจะเติบโตได้โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ4.3เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าน่าจะมีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะคะเขามีความต้องการเพิ่มขึ้นพวกหม้อแปลงไฟฟ้าแผงสวิช แล้วก็สายไฟสายเคเบิลด้วยส่วนกลุ่มที่2ก็น่าจะบวกมาเป็นเขียวเหมือนกันเติบโตได้น่าจะโตร้อยละว7 7ค่ะเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคหรือว่าคอน s u m e r electronics นะคะเป็นช่วงขาขึ้นของความต้องการตลาดพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะแต่ว่าก็จะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศคู่ขาด้วยส่วน กลุ่มอื่นๆก็แยกย่อยไปเป็นอุตสาหกรรมพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็คาดว่าปีหน้าก็น่าจะบวกเหมือนกันนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ3เพราะว่าความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นทั่วโลกตอนนี้เริ่มกลับมามากขึ้นโดยเฉพาะชิ้นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกรถยนต์ีแล้วก็พวก artificial intelligence นะคะพวก AI พวกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็น่าจะเติบโตมากขึ้นนอกจากนั้น Hard d i s k drive นะคะคาดการว่าปีหน้าอาจจะโตอยู่ที่ร้อยละ2-4เมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะว่าทิศทาง h a ร์ดดิสก์ไดรโลกที่น่าจะตื่นตัวแล้วก็เติบโตนอกอต่อจากนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น่าจะโตในปีหน้าแต่ว่าก็อาจจะโตแบบช้าๆหน่อยนะคะโตร้อยละ1.2ปัจจัยหลักๆเพราะว่าเครื่องปรับอากาศขายดีแล้วก็เครื่องซักผ้าที่ส่งไปตลาดสหรัฐก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแน่นอนว่ามีกลุ่มที่เติบโตได้แต่ก็มีกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังหรือเสี่ยงต่อการเติบโตในอัตราที่ต่ำนะคะซึ่งทาง s c b EAC ก็ทําข้อมูลเอาไวใ้ให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นไล่เรยียงดูกันในแง่ของกลุ่มสินค้าที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วส่วนนี้ไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้ได้ค่ะยกตัวอย่างกลุ่มสินค้าก็อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบอันนี้เรายังส่งออกได้ดีอยู่นะคะจากฐานการผลิตเดิม ของผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่เข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงผู้เล่นสัญชาติจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นกลุ่มถัดมานะคะเขาจัดให้เป็นกลุ่มสินค้าที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาค่ะก็จะครอบคลุมสินค้ามากมายหลายประเภทหน่อยนะคะส่วนนี้จะมีโอกาสปรับไปสู่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น,เ,นเช่นกลุ่มแผงวงจรรวมเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มแผงวงจรงงจพิมพ์ที่ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไปตลาดโลกมากยิ่งขึ้น จากความต้องการในกลุ่ม EV กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิปนะคะเช่นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายเรื่องของคอมพิวเตอร์การจัดเก็บข้อมูลที่นําเอาเทคโนโลยี AI ไมาประยุกต์ใช้มีกลุ่มไฟฟ้ากําลังอย่างหม้อแปลงไฟฟ้าสายไฟสายเคเบิลที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงจากความสามารถด้านการแข่งขันที่ลดลงค่ะกลุ่มนี้เป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้ค่อยตอบโจทย์เทรนด์โลกอีกต่อไปแล้วนะคะ ยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบค่ะมีการค้นพบว่าขยายตัวค่อนข้างจะต่ำนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแนวโน้มการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเองก็อาจจะมีการลงทุนในกลุ่มสินค้าประเภทซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่น้อยกว่าบรรดาประเทศคู่แข่งในอาเซียนเนื่องจากไทยยังขาดความพร้อมนะคะของห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็แรงงานที่มีทักษะสูงด้วยค่ะ เราไปดูกันนะคะว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราถึงแม้ว่าเราจะส่งออกได้ดีขายได้ดีเป็นเบอร์สองรองจากอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายอย่าง,างที่คุณแพลวบอกไปว่าเทคโนโลยีมันก็ไปเรื่อยๆด้วยนะคะทีนี้มีความเสี่ยงหลายอย่างในเชิงโครงสร้างด้วยอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกสินค้าไฮเทคของบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติอย่างเพื่อนบ้านของเราของเรายังถือว่าห่างชั้นก่าเขาพอสมควรนะคะอย่างมาเลเซียเนี่ยเขามีสัดส่วนการลงทุนพวกอุปกรณ์ Hi Tech ยอยู่ที่ร้อยละ53แล้วก็เวียดนามร้อยละ15สิงคโปร์ร้อยละ14ของเราอยู่ที่ร้อยละ13ของสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดด้วยค่ะอย่างที่2ก็คือเรายังขาดการวิจัยและการพัฒนาพวกงาน R&D Research and d e v e l o p m e n t ในขั้นต้นน้ำนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่ในขั้นกลางแล้วก็ขั้นปลายมากกว่าทีนี้การที่จะมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันค่ะอย่างปี2 5 6 5ถ้าเราไปดูว่าประเทศไทยมีสัดส่วน การส่งออกผู้อุปกรณ์ชิประดับต้นน้ำและกลางน้ำเนี่ยสัดส่วนยังน้อยมากนะคะแค่ประมาณร้อยละ1.7เท่านั้นแต่ถ้าเราไปเทียบกับมาเลเซียเขาอยู่ที่ร้อยละ5เวียดนามอยู่ที่ร้อยละ4ของเรายังต้องพัฒนาในส่วนนี้อีกมากเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นการขาดแคลนแรงงานนะคะคนเก่งๆคนที่มีทักษะสูงๆในแง่ของความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ของเรายังขาดอยู่มาก ถ้าไปดูการสำรวจความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของ IMD พบว่าเมื่อปีที่แล้วในประเทศไทยความสามารถในการแข่งขันในเรื่ององค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของเราอยู่อันดับที่41ค่ะจากประเทศสมาชิกทั้งหมดที่เขาไปตรวจสอบมาใน63ประเทศและเราอยู่อันดับที่3นะคะเมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนจากทั้งหมดอาเซียน5ประเทศนั่นเองค่ะ และนอกจากเรื่องของความเสี่ยงในมุมการขยายตัวที่ค่อนข้างจํากัดแล้วนะคะมาดูกันต่อในมุมของความท้าทายกันบ้างที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเผชิญค่ะเรื่องความท้าทายแรกนะคะมาจากประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของห่วงโซ่อุปทานค่ะโลกในปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์นะคะสิ่งนี้อาจจะนํามาสู่กระบวนการย้ายฐานการผลิตและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะไทยเองเนี่ยอาจจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับระบบห่วงโซ่อุปทาน โลกแล้วก็มีแรงกดดันจากเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆที่เป็นเทรนด์ใหญ่ของสังคมโลกนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นเทรนด์การรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถัดมานะคะก็คือแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเองกําลังเติบโตนะคะคุณผู้ชมผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับปรุงต้องพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไฮเทคผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นสิ่งสุดท้ายที่เป็นความท้าทายก็คือเทรนด รักโลกกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจนะคะ ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสําคัญมากๆกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวไล่ตั้งแต่กระบวนการผลิตการใช้วัสดุรีไซเคิลรวมไปถึงการวางแผนการพัฒนาองค์กรที่เน้นความยั่งยืนมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เลยทําให้ SCBEIC เขาแนะนําต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงศาสารกรรอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงกันบ้างเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าเทรนด์รักโลกกําลังมานะคะก็เลยอาจจะต้องมีการปรับตัวเยอะในกระบวนการผลิตเช่นพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะ การกําจัดยังไงนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาแรงงานทักษะสูงอย่างที่บอกไปว่าบ้านเรายังขาดเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะต้องมีการไปพูดคุยกับสถาบันการศึกษาหรือเปล่าในการที่จะเขียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับ แรงงานเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมนี้ด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องมีการลงทุนเยอะหน่อยในเรื่องของ R&D เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆตั้งแต่ต้นน้ําเลยเป็นของตัวเองเพราะว่าของเราเนี่ยยังขาดในเรื่องนี้มากนะคะจะต้องมีการร่วมมือด้วยแหละจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดสิน อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเป็นของเราเองด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ